เกือบสัดส่วนนะครับโอ้โหฤทธิเดชนี่อายุมากกว่าถึง9ปีนะครับส่วนสูงก็สูงกว่าครับเอ็ดอย่างนี้ได้เรื่องครับอย่างนี้ได้เรื่องครับแหมทรงอาจจะดูแปลกๆนะครับชันร้านปักทองครับแต่ว่ากำปั้นนี้หนักครับแชมป์โลกดังๆอยู่แล้วนะครับโอ้โหหุ้ยศอกครับเล่นกีฬาโอ้ยนารายณ์บรรเสียนเตะก้านคอนั่นแหละครับโอ้ยไม่ไหวครับตาค้างเลยครับชันร้านปักทองงงเลยครับแม่ดูหัวไหล่กำปั้นหนักคอสั้นแต่ว่ายังโดนก้านคอนะครับโอ้โหเร่งชุดแรกนี่ก็ร่วงลงไปนับ8เลยครับชันรัตโอ้แล้วหูนี่เป็นหูกีบกุหลาบเลยนะครับมาอีกแล้วครับโอ้โหครับสู้มันแหมเงื้อจะเตะก็ยังเสียวครับจะซื้อด้วยกำปั้นนะครับทางด้านเจอศอกที่เดล่าสับศอกสู้ครับโอ้ดูแกปากศอกโอ้ยจะเล่นศอกครับเจอเข่าทีเดียวแอกแอกอยู่แล้วครับเจอแข้งเจอหมัดพอทนไหวครับแต่ว่าเจอเข่าไม่มีอะไรหุ้มเลยครับโอ้โหเดินมาช้าช้าเสื่องๆครับเตะก้านคอซะเลยครับฤทธิเดชโอ้โหจบเลยครับก็เดินออกมานี่แม่แทบจะไม่ไหวเลยครับแต่ว่าใจสู้เลยครับดูครับสายหน้าเดียบอกแม่เสียดายครับก็บ่นครับแม่กรรมการไม่น่าจับครับยังยืนได้ยังไหวอยู่แต่โดนไป3นับแล้วครับตามกติกามวย3ยกก็ต้องจับครับนี่ครับโอ้โหโดนเข่าเขาเต็มหน้าเลยครับลูกนี้นับแรกครับแล้วมาดูนับที่2ครับนี่จะฟันศอกสู้ครับโอ้โหแทงซ้ายดอกนี้ไม่ไหวครับเหนือชั้นกว่าเยอะครับอริสติเดชดูครับตวัดก้านคอปั๊บเข้าให้แม่ก็คงงงเลยครับครับนี่ครับโอ้โหโดนเข่าเขาเต็มหน้าเลยครับลูกนี้นับแรกครับแล้วมาดูนับที่2ครับนี่จะฟันศอกสู้ครับโอ้โหแทงซ้ายดอกนี้ไม่ไหวครับเหนือชั้นกว่าเยอะครับอริสติเดชดูครับตวัดก้านคอปั๊บเข้าให้แม่ก็คงงงเลยครับขอประกาศอย่างเป็นทางการครับผู้ชนะของเรา with a TKO win in round number 1ขุนเข่าอวตารจากชัยภูมิครับฤทธิเดชไดมอนด์98ครับเอาชนะน็อกชาดรัฐบักทอจากฟิลิปปินส์ไปได้ในยกแรก